สวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณชนีนาค่ะค่ะคุณพวันคะราคาทองคำดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นบ้านเราเกิดอะไรขึ้นกับทิศทางของราคาทองคำเมื่อคืนนี้จากตลาดหุ้นในจากตลาดทองคำในนิวยอร์กและทิศทางการลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรคะก็อย่างที่ดิฉันเคยกล่าวไว้ว่าถ้าสมมติว่าหุ้นมีการย่อลงมาก็เชื่อว่าน่าจะมีการเทขายหุ้นกลับเข้ามาซื้อช้อนซื้อทองคำแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นระยะสั้นไหมต้องดูค่ะว่าแนวต้านสำคัญคือ 1,420 สำหรับวันนี้เนี่ยสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ระดับบนระหว่าง1,420จนถึง1,480แต่อย่างที่เมื่อวานมีเกินกันไว้คือแบงค์มีบางแบงค์เนี่ยประเมินว่าปีนี้จะปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคาดการว่าทองคำน่าจะอยู่ที่ระดับ1,480 US dollar ต่อทอยซ์เอาท์ดังนั้นถึงจะมีการปรับตัวขึ้นก็ยังมองว่าทองคำคงไปได้ไม่ไกลแต่ต้องดูข่าวว่าเย็นนี้เนี่ยมันจะมีการประกาศตัวเลขของสำคัญซึ่งเป็นตัวเลขใหญ่2ตัวตัวแรกก็คือการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ค่ะไตรมาส2ครั้งที่2ไตรมาส1ครั้งที่2ค่ะซึ่งประเมินไว้ที่ 2.5 เหมือนกับครั้งที่แล้วต้องดูว่ามีการประกาศออกมาแล้วตรงตามที่ประเมินไว้ถ้าตรงตามที่ประเมินโอกาสที่ทองคำจะแกว่งตัวคงไม่เยอะแต่ตัวเลขหลักๆที่น่าจับตามองก็คือการประกาศผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเมินค่อนข้างยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าประมาณการออกมาแล้วจะไม่ค่อยตรงตามที่ประเมินต้องดูว่าหลังจากประกาศมาแล้วเนี่ยตัวเลขจะสูงขึ้นหรือก็ต่ำลงก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่จะกดดันทองคำได้ค่ะค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะมี2เจ้าที่มีการปรับลดราคาทองคำของปีนี้ลงแต่ว่าสภาทองคำโลกเขาก็มีการรายงานว่าความต้องการซื้ออินเดียซื้อทองคำของอินเดียนั้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเหมือนกันอันนี้จะไม่ช่วยผลักดันให้ดีมานด์ของทองคำนั้นเพิ่มสูงขึ้นหรอคะวอลุ่มจริงๆถ้าพูดเทียบระหว่างฟิสิคอลกับตลาดโกลฟิวเจอร์สูงกว่าค่อนข้างเยอะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะประกาศว่าเกี่ยวกับจีนจะมีการนำเข้าไม่ว่าจะวอลุ่มสูงเท่าไหร่แต่ทองคำก็ย่อลงมาเรื่อยๆเพราะว่าวอลุ่มในการเทรดโกลฟิวเจอร์มันใหญ่กว่าวอลุ่มการเทรดฟิสิคอลค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มฟิสิคอลเป็นแค่อินดิเคเตอร์ตัวนึงว่าถ้าวอลุ่มเยอะๆมันจะทำให้พรีเมียมเนี่ยสูงขึ้นเนื่องจากว่าหาวัตถุดิบได้น้อยลงเท่านั้นเองอย่างช่วงนี้เองเนี่ยวิกฤตการที่เกิดขึ้นในกลุ่มของทองคำก็คือตัวพรีเมียมซึ่งเคยจ่ายอยู่ประมาณเหรียญนึงเนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับ5 เหรียญถึง6 เหรียญ US dollar ต่อทอยซ์เอาท์เป็นตัวที่ถ้าดีมานด์มาเยอะๆวอลุ่มในการผลิตมีน้อยก็จะทำให้พรีเมียมสูงขึ้นแต่ก็คงจะไม่มีผลกับการซื้อขายทองคำอะค่ะเพราะว่าวอลุ่มอยู่ที่โกลด์ฟิวเจอร์ค่ะค่ะถ้าเราพุ่งตรงไปที่ประเด็นของการประกาศตัวเลขสำคัญของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาส1รอบที่2แล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งก็น่าจะตรงกับบ้านเราคือประมาณ1 ทุ่มกว่าเปิดตลาดช่วงของไนท์เซสชั่นพอดีกลยุทธ์นักลงทุนควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าในภาวะที่ราคาค่อนข้างจะผันผวนช่วงเปิดตลาดมาก็อย่างที่ประมาณการไว้คือแนวต้านอยู่ที่1,410เป็นต้านที่1ต้านที่2อยู่ที่1,420ก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าถึงจุดนั้นถ้ามี position อยู่ก็น่าจะทำกำไรระยะต้านกันออกมาก่อนแล้วก็ถ้าทองคำย่อเรามองแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,490โทษค่ะ1,390เป็นรับแรกรับที่2อยู่ที่1,380สองจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ทยอยสะสมได้จนกว่าจะเบรก1,420ขึ้นไปแล้วสามารถยืนอยู่เหนือระดับนั้นขึ้นไปถึงค่อยปล่อยบายได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำนั้นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของทองคำเองนั้นทะลุผ่านแนวต้านที่1,400เหรียญต่อทรอยขึ้นมาได้แต่ว่าแนวต้านสำคัญนั้นคุณพวันบอกว่า YG ยังให้ไว้ที่ระดับเดิมนะคะ1,420ถ้าผ่านระดับนี้ไปได้ 1,480 น่าจะมีโอกาสได้เห็นแต่ว่าทางนี้รัฐบาลขึ้นอยู่กับตัวเลขยกยอดไปให้ทางสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเพราะว่าจะมี2ตัวเลขสำคัญนั่นก็คือ GDP ไตรมาสที่2จะออกมาเท่ากับที่ตลาดคาดการณ์กันไว้เดิมหรือเปล่า 2.5 และอีก1ตัวเลขก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์จะมีนัยสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำน่าจะเป็นช่วงไนท์เทรดค่ำคืนนี้ก็น่าราคาจะเหวี่ยงนิดนึงใช่ค่ะคุณพลอยบอกว่าถ้าเกิดใครที่มี position อยู่ถ้าขึ้นมาแถวแนวต้านทยอยปิดสถานะทำกำไรไปก่อนก็ได้ค่ะ
นะคะนี่เป็นรอก็ต้องรอไปนี่เป็นในส่วนของทิศทางราคาทองคำนะคะกลับมา